สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นวิดีโอแกะกล่องอีกครั้งนะคะแต่จะเป็นวิดีโอที่พิเศษมากเลยสำหรับพิมนะคะเพราะว่าแกะกล่องครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแกะกล่องของชุดเครื่องสำอางของ MTI ชุดนี้นะคะที่มาในกล่องเครื่องสำอางแบบมืออาชีพ professional ของเขาวันนี้นะคะซึ่งพิมได้มาพร้อมกับการสมัครเรียนแต่งหน้ากับคอร์สของ MTI นะคะซึ่งพิมก็หวังว่าถ้าพิมไปเรียนครั้งนี้เนี่ยพิมจะได้มีทิปและเทคนิคมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนได้มากขึ้นนะคะพิมก็เลยอยากจะมาแกะกล่องเจ้าอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องสำอางที่เขาให้มากับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยนะคะว่าในกล่องของเขามีอะไรกันบ้างค่ะค่ะนี่ก็เป็นกล่องเครื่องสำอางนะคะลักษณะก็คือจะเป็นกล่องแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้าก็จะมีล็อกแบบนี้เดี๋ยวพิมจะเปิดล็อกให้ดูอ่ะกดผิดนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บด้านในก็จะมีกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีแปะนะคะทำให้เราสามารถที่จะเปิดเข้าไปเห็นข้างในได้อีกเรื่อยกล้องลงมานิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดเนี่ยค่ะก็คือเปิดแล้วด้านในเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือนะคะมีหนังสือเรียนมีหนังสือเรียน1เล่มนะคะคู่มือการเรียนแบบนี้แล้วก็จะมีพอร์ตโฟลิโอให้สำหรับหลังจากที่เราแต่งหน้าคนอื่นแล้วระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราก็ถ่ายรูปแล้วก็มาเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะว่าความสามารถในการแต่งหน้าเป็นไงสำหรับอันนี้เป็นแบบแคตตาล็อกของเขาอะนะคะที่หิมเก็บมาแล้วก็เก็บมารวมไว้ในกล่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องสำอางกล่องเครื่องสำอางอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อันใหญ่ๆที่อย่างนี้อันเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ยื่นออกมาเพื่อให้สามารถวางเจ้าชั้นเล็กๆเนี่ยได้นะคะนี่ปึ๊บวางไปค่ะก็สามารถที่จะดึงชั้นเล็กๆนี่ออกได้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีของอยู่เยอะพอสมควรค่ะหลายชิ้นสิ่งที่ได้มาคือพาเลต6พาเลตนะคะจะเป็นทั้งพาเลตเฟซพาเลตอายพาเลตลิปนะคะ6พาเลตเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโลชั่น3ขวดนะคะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็น cleansing milk นะคะไม่ได้บอกขนาดมานะคะว่าขนาดเท่าไหร่พิมพ์ตาว่าประมาณ200 ml นะคะแล้วก็จะมีเจ้าอันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะก็คือ cleanser toner แล้วก็อันนี้เป็นสำหรับล้างมาสคาร่านะคะ3ขวดได้มาอย่างละขวดค่ะไว้ด้านนอกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับเจ้าชั้นด้านบนนี้นะคะสิ่งที่ได้มาก็คือจะเป็นแป้งฝุ่นทรายคอลเลกชันนะคะของเขาที่มีปริมาณ40กรัมนะคะตรงนี้เขาไม่ได้เขียนเบอร์ไว้แต่น่าจะเป็น Y1 เนี่ยนะคะพิมพ์ดาว่าน่าจะเป็น Y1 ตัวหนังสือด้านหลังสุดนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นอันเดียวที่บอกสีแล้วก็จะมีFeel Perfect Essence Gel อันนี้นะคะคือแบบว่าสำหรับทาบนใบหน้าเข้าใจว่าต้องเตรียมผิวหน้าก่อนนะคะให้ผิวหน้ามีความพร้อมในการที่จะลงเครื่องสำอางแล้วก็มีกาวสำหรับติดอายไลเนอร์นะคะอายไลอันนี้1อันมีดินสอเขียนดินสอเขียนขอบตาแล้วก็เขียนคิ้วด้วยนะคะเขียนว่า eyeliner and brow pencil นะคะทั้งเขียนคิ้วและเป็น eyeliner ด้วยก็คือสีที่ให้มาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้ม1อันและเป็นสีขาว1อันอาหารด้านนี้ค่ะนะคะขอโทษทีเนี่ยค่ะเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะอย่างละอันสำหรับเจ้า2อันนี้อันนี้จะเป็นมาสคาร่าของเขานะคะมาสคาร่าสีดำธรรมดาสำหรับอันนี้พี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแล้วก็ดูไม่ออกมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้พี่กำลังนั่งอยู่หลังกล่องนะคะถ้าคุณสงสัยไปนั่งอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคอายไลเนอร์นะคะสีดำค่ะอายไลเนอร์เป็นแปรงธรรมดานะคะไม่ได้เป็นหัวแบบว่าไม่ได้เป็นหัวผู้กันนะคะเป็นหัวแปลงธรรมดาแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เขาให้มานี้ก็คือเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะให้มาเป็นสีน้ำตาลเบอร์ Y3 ค่ะเอาล่ะพิมพ์ว่าส่วนแล้วก็อีกอันนึงสำคัญมากเลยชุดแปลงนะคะชุดแปลง15ชิ้นนะคะซึ่งเขาปิดราคาว่าถ้าเกิดซื้อปลีกกับที่ร้านที่ MTI เนี่ยคือชุดนี้จะ 5,500 บาทนะคะก็คือในซองเนี่ยมีกระเป๋า
ยังไม่ได้แกะเลยนะคะแกะพร้อมกันเลยทั่วเป็นซองหนังนะคะก็มีกลิ่นหนังนิดหน่อยด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นช่องช่องช่องนะคะสำหรับใส่แปลงทั้งหมดแล้วก็มีแฟลตปิดลงมานะคะเพื่อไม่ให้หัวไม่ให้ขนแปลงมันไปพันกันนะคะเวลาที่เราพับกับข้อมือแบบนี้เอาล่ะนั่นคือหนึ่งสำหรับเดี๋ยวพี่แอนจะต้องเอาตัวเองตาหลังกล่องนะคะได้เห็นหน้ากันด้วยชัดเจนกว่าโอเคสำหรับแปลงนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในเซตแปลงเขามีอะไรให้มาบ้างนะคะพิมอาจจะไม่สามารถให้ชื่อของแปลงทั้งหมดนะคะปกติแปลงที่ใช้เองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเวลาจะใช้แปลงซ้ำๆกันอยู่นะคะสำหรับแปลงอันแรกอันใหญ่พิมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นแปลงสำหรับทาแป้งฝุ่นเพราะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มากในการเซตเครื่องสำอางลองลงมาก็จะเป็นอันนี้อาจจะเป็นแปรงปัดบรัชออลหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะต้องให้คุณครูสอนนะคะตอนนี้พิมพ์ตื่นเต้นมากที่จะกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งอันนี้จะเป็นแปรงคอนทัวร์ใบหน้าเพราะว่าหน้าตาเนี่ยออกมาเหมือนแปรงของแม็กที่พิมพ์เพิ่งซื้อมาที่ใช้ในการไฮคอนทัวร์ใบหน้าทำให้หน้าดูเรียวเล็กลงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีแปรงที่เป็นแปรงหัวแบบนี้พิมไม่เคยเห็นไม่เคยใช้มาก่อนนะคะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเป็นทรงกลมแล้วก็หัวตัดแล้วก็ขนแน่นมากเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องอยากจะทราบว่าใช้อย่างไรนะคะจะได้ลองใช้ดูอันนี้เป็นแปลงที่ขนแน่นมากเลยนะคะแบบเป็นแปลงทรงแบนแบบนี้แล้วก็หัวโค้งโค้งมีความเฟิร์มแน่นมากเลยก็แล้วก็ด้ามแปลงใหญ่มากนะคะแบบว่าถ้าปกติแปลงอายแชโดว์พิมพ์ที่พิมพ์มีเนี่ยจะเป็นแบบด้ามมันจะไม่ใหญ่ไม่อ้วนหนาขนาดนี้นะคะสำหรับที่เหลือตรงนี้พิมพ์ว่าน่าจะเป็นแปลงพวกอายแชโดว์แล้วก็เกี่ยวกับทาตาค่ะต่างๆเป็นหัวแบบนี้แบนๆนะคะน่าใช้ในการแพ็คสีอายแชโดว์ลงบนเปลือกตาก็จะมีรุ่นต่างๆกันไปนะคะอันเล็กอันนี้ก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะแปรงสีน้ำตาลพิมก็ดูไม่ออกนะคะว่านี้มันเป็นแปรงแบบขนสัตว์หรือว่าขนเทียมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นแปรงหัวผู้การสำหรับขัดเบ้าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าพิมดูตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแปรงที่ใช้สำหรับทำให้ฟุ้งๆเหมือนแปลงเจ้าแปลง50บาทของพิมพ์นั่นน่ะนะคะแล้วก็มีอันนี้พิมพ์เข้าใจว่า2อันนี้น่าจะเป็นแปลงที่ใช้ในการเขียนอายไลเนอร์นะคะหัวเล็กๆนี่เลยนะคะอายไลเนอร์ทั้งหลายโอ้ยังมีเล็กอีกค่ะเล็กลงไปอีกนะคะอันนี้ซุปเปอร์อายไลเนอร์เลยนะคะเล็กมากค่ะเล็กมากจริงแล้วก็มี2อันนี้อาจจะใช้ในการเขียนอายไลเนอร์หรือว่าปัดคิ้วถ้าพิมพ์ดูจากสภาพแต่พิมพ์ไม่เคยใช้นะคะหัวจะแบนๆแบบนี้ทั้งคู่แบนทั้งคู่นะคะแบนทั้งคู่ทั้งหมดมี15ชิ้นสำหรับชิ้นสุดท้ายก็เป็นแปะที่อยู่ในแท่งสีทอสีเงินแบบนี้นะคะเป็นสำหรับทาลิปสติกค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้พิมก็จะไปจัดเขาใส่เข้าไปในกระเป๋าเจ้ากระเป๋าหนังเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่พิมจะไปทำนั้นหลังฉากเนี่ยพิมจะมาแกะกล่องอายแชโดว์ทั้งหมดตรงนี้กันก่อนนะคะยังไงติดตามชมต่อนะคะเอาละค่ะเรามาดูรายละเอียดทีละชิ้นเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้า perfectFeel Perfect Essence Gel นะคะเขาบอกเป็นครีมเป็นเจลที่ผสมทองนะคะด้านในจะเป็นแบบว่าเห็นเป็นริ้วๆทองด้านในนะคะสำหรับในการเตรียมผิวหน้าพิมเข้าใจว่าใช้ในการเตรียมผิวหน้าของผู้ถูกแต่งก่อนแล้วเขาก็จะมีช้อนตักมาให้ด้วยนะคะขนาด30 ml นั่นเป็นอย่างแรกที่จะออกมาจากตรงนี้แล้วก็สำหรับแป้งนะคะอันนี้เปิดโอเคมีพัฟอยู่ด้านบนด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าดึงสติ๊กเกอร์ปุ๊บแป้งก็จะกระเด็นออกมาทางรูเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าที่เมื่อกี้พิมบอกพิมเข้าใจว่าเป็นสีดำสีดำจริงๆค่ะแล้วก็หัวแป้งเป็นลักษณะหัวแป้งโค้งๆแบบนี้ด้วยนะคะคิดว่าอันนี้เป็นมาสคาร่าแบบสูตรครีมแห้งๆอะค่ะไม่ได้เป็นแบบสูตรแฉะนะคะเพราะนั้นก็อาจจะเหมาะกับขนตาแบบพิมแล้วก็สามารถปัดขนตาล่างได้ด้วยอันนี้เป็นมาสคาร่าปัดขนคิ้วนะคะสีน้ำตาลแปลงเป็นแบบนี้ดูสะอาดนะคะสีตาลจากเนื้อเนี่ย
ดูแฉะเจ้ามาสคาร่าปัดขนตาธรรมดาเมื่อสักครู่อันนี้พิมเปิดให้ดูไปแล้วตอนแรกเป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นหัวแปรงธรรมดาแบบนี้นะคะไม่ใช่หัวโฟมสีดำก็คือสีที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสีเบสิกนะคะพิมดูจากนี้สำหรับอายไลเนอร์2อันก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มและเป็นสีขาวนะคะเปิดฝาให้ดูค่ะสำหรับเจ้า2แท่งนี้เนี่ยผลิตในประเทศเยอรมันนะคะเขาเขียนไว้บนว่าเขาเขียนบนซองว่าดินสอเขียนขอบตาหรือคิ้วคุณภาพดีผลิตจากเยอรมันสำหรับวันนี้เป็นกาวติดขนตานะคะเป็นหัวผู้กันธรรมดาแบบนี้นะคะขนาดบรรจุ7กรัมนะคะมาถึงไฮไลท์แล้วค่ะคือเจ้าพาเลททั้งหลายนะคะข้อเสียของพาเลทเหล่านี้ที่ไม่ชอบนี่ก็คือว่าทุกอันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะต้องมาคอยดูด้านหลังว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิมทำก็คือด้วยความตื่นเต้นหนุนนักเรียนใหม่จะไปหาสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแล้วก็มาติดด้านหน้านะคะว่าอะไรบ้างว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับเจ้าพาเลทนี้เนี่ยชื่อพาเลทสุริยะลิปสติกนะคะเป็นพาเลทลิปสติกสุริยะลิปสติกมีทั้งหมด10สีนะคะถ้าจะไม่ผิดเซตติ้งของทุกพาเลทจะเหมือนกันคือเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มี10สีนะคะให้ดูสีอันนี้จะเป็นเซตลิปสติกของเขานะคะสำหรับตรงที่เปิดก็เปิดง่ายนะคะเป็นแบบว่าเป็นปุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วกดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นนะคะสำหรับอันนี้ที่ผมกำลังจะเปิดให้ดูเป็นเค้กไลเนอร์นะคะเป็นเค้กไลเนอร์หรือเป็นเรียกว่าไอพิมเข้าใจว่าก็คืออายแชโดว์แต่จะเป็นสีแบบสีแม่สีและเป็นสีแมตต์อะค่ะที่เอาไว้สำหรับผสมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สำหรับในทุกพาเลทเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเจ้าแผ่นพลาสติกเนี่ยนะคะซึ่งจะบอกเบอร์ว่าสีไหนเป็นเบอร์อะไรนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีกระจกซึ่งเป็นกระจกคุณภาพดีนะคะไม่มีแบบว่าบิดเบี้ยวๆส่องเราเห็นภาพที่แท้จริงนั่นคือพาเลทที่2นะคะสำหรับอันนี้เป็น Eye and Cheek พาเลทนี้เป็นสุริยะ Eye and Cheek พาเลทนะคะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีอมส้มโอโรสนะคะแล้วก็มีสีน้ำออกน้ำตาลเทาอยู่ข้างบนนะคะสำหรับอันถัดมาอันนี้ก็สุริยะ Eye and Cheek เหมือนกันแต่จะเป็นพาเลทคนละเบอร์อันนึงจะเป็นเบอร์1อันนึงเป็นเบอร์2นะคะสำหรับพาเลทนี้จะเป็นสีออกอดนิดนะคะจากที่มองเป็นสีที่แบบออกอ่อนๆมากกว่าแล้วก็จะมีสีน้ำเงินที่อยู่ตรงนี้ที่เข้มอยู่สีเดียวแล้วก็มีสีเทาด้วยนี่นะคะมีสีขาวไว้ผสมได้2พาเลทสุดท้ายอันนี้จะเป็นพาเลทเบสนะคะเบสเป็นเนื้อครีมออยล์ผสมพิมคิดว่าสำหรับในการทำใช้พวกแบบว่าปิดปกปิดรอยคือเป็นรองพื้นแล้วก็เป็นไฮไลท์เป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุริยะเบสเหมือนกันนะคะอันนี้พาเลทที่2คิดว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ดูแล้วโอเคเดี๋ยวผมเอาพลาสติกออกจะเข้าใจได้มากกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าพวกรองพื้นนะคะก็นี่แหละนะคะทั้งหมด10ไม่ใช่10พาเลท6พาเลทแล้วก็เจ้าอย่างอื่นทั้งหมดที่ได้มาสำหรับแปรงนะคะเมื่อกี้นี้ถึงก็เหอะค่ะแล้วก็เลยแกะทุกอันนะคะแล้วก็มาใส่ในซองเขาเรียบร้อยปรากฏว่าเขามี15ช่องพอดีนะคะสำหรับเซตแปรงเขา15ช่องที่ทีมเอาเจ้าอันใหญ่มาไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาพอปิดลงไปแล้วถ้ามันอันใหญ่ใช่ไหมคะไปอยู่ตรงริมสุดเนี่ยมันจะปลิ้นออกมาทีมก็เลยย้ายขโมยตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วอันที่เล็กกว่าแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆปึ๊บจนเล็กที่สุดอันที่อยู่ริมสุดนี่จะเป็นแปรงทาลิปนะคะซึ่งพิมหันก้นขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราหันก้นลงแล้วมันติดอยู่ข้างในเราจะดึงไม่ขึ้นนะคะอย่างนี้เราสามารถจะดึงออกอย่างนี้ได้เลยนี่แหละค่ะความเพลินกับคอร์สเรียนที่ทีมจะได้ไปเรียนมาในอนาคตนะคะวันแรกทีมจะเริ่มเรียนเนี่ยเป็นวันที่24กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์ทีมจะเริ่มเรียนทั้งหมด10อาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ6ชั่วโมงก็ในแต่ละอาทิตย์ทีมไปเรียนมาเนี่ยในช่วงอาทิตย์ทีมก็จะมาทำวิดีโอเพื่ออัปเดตให้ทราบนะคะว่าทีมได้เรียนอะไรมาบ้างค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอวันนี้อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ